นี่สักครู่ขอเชิญรับฟังปาฐกถาคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายโดยธงชัยวินิจกุลครับขอบคุณนะครับที่จริงคุณสกิปรายการนี้แล้วรายการถัดไปเลยได้ไหมคือผมว่าหนังที่เราดูเมื่อกี้มันก็บอกพูดหลายๆอย่างที่ผมต้องการจะพูดเรียบร้อยแล้วสี่สิบปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เคยมีแม้แต่วันเดียวที่ผมไม่นึกถึง6ตุลาตัวแล้วมีเข้ามาหาความคิดคำนึงของผมบางครั้งก็เป็นภาพเป็นเสียงบางครั้งเป็นชื่อเป็นหน้าตาของคนบางครั้งเป็นชีวิตในคุกบ่อยครั้งเป็นตัวอักษร6ตุลาผุดขึ้นมาในใจแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าผมเฝ้าหมกมุ่นหัวปักหัวปั๊มกับโศกนาฏกรรมจมอยู่ในความโกรธเกลียดกลัวหรือต้องการแก้แค้นเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวต่อหน้าสาธารณชน 4-50 คนว่าเพราะผมมัวแต่หมกมุ่นกับเรื่อง6ตุลาจึงเอาดีในชีวิตไม่ได้ผมก็ได้แต่ตอบแค่ว่าเพราะ6ตุลาผมจึงเอาดีในชีวิตได้คนเราจัดการกับอดีตที่เจ็บปวดไปต่างๆกันคนเป็นร้อยเป็นพันแทบจะพูดได้ว่าคงมีวิธีจัดการเป็นร้อยเป็นพันอย่างแต่ผมเชื่อผมคงกล่าวแทนเพื่อนๆที่ผ่านเหตุการณ์ด้วยกันผมคงกล่าวแทนเพื่อนๆที่ผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันได้ว่าเราทิ้งความโกรธเกลียดไปตั้งนานแล้วถ้าเรายังมัวหมกมุ่นกับความคิดแก้แค้นเราไม่มีทางยืนอยู่อย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้หรอกสำหรับผมมันนานมากจนลืมไปแล้วแต่แรงบันดาลใจจาก6ตุลายังมีอยู่ผมขออภัยล่วงหน้านะฮะที่จริงแล้วประโยคแรกที่ขึ้นมาพูดที่นี่ผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ได้โดยไม่มีความรู้สึกขึ้นมาจุกในคอไม่ใช่เป็นเพราะความหมกมุ่นหรือความโกรธเกลียดใดๆแต่แรงบันดาลใจต่างหากที่ทำให้เดินมาเป็นตัวของเราในทุกวันนี้เมื่อ20ปีก่อนปี2539ผมได้พบคนหลายคนซึ่งบอกกับผมว่าเขาดีใจมากที่เรามีโอกาสในงานระลึก20ปี6ตุลาได้พูดกันอย่างเปิดเผยแต่แม้จะยังไม่เต็มปากเต็มคำว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ6ตุลาก็ยังพอพูดได้ว่าก็เราเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะทำไมล่ะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะต้องฆ่าฟันทำร้ายกันถึงขนาดนั้นเลยเช้าวันนี้ผมได้พบกับเพื่อนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งบอกผมเช่นเดียวกันว่าอย่างน้อยสองคนที่ผมพบเมื่อเช้านี้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่เขากลับมาธรรมศาสตร์อีกครั้งเพื่อมารำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ40ปีก่อนการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาที่บางคนมักจะถากถางว่าเป็นงานรวมญาติทำบุญให้คนตายหรือเรารู้จักง่ายๆว่าเชงเม้งผมกลับเห็นว่าสังคมไทยควรจะทำให้มากขึ้นเพราะเป็นการมาให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง
ม่ได้บอกกับคนอื่นนะฮะถึงแม้เพื่อนฝูงผมเราจะเจอคุยกันมากมายแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อทุกคนมาให้คำมั่นสัญญากับตัวเองบอกกับตัวเองว่าเราต้องการเก็บรักษาแรงบันดาลใจนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปคงไม่จำเป็นต้องพูดในที่นี้อีกแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาแต่ความทรงจำและความหมายของ6ตุลากลับมีได้หลายแบบพร้อมๆกันสิ่งที่ผมเขียนสิ่งที่ผมพูดก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสิ่งดีกับที่ท่านทั้งหลายในที่นี้หรือที่ไม่อยู่ที่นี้จะต้องจดจำหรือให้ความหมายกับ6ตุลาอย่างที่กล่าวแล้วว่าเราทุกคนจดจำอดีตไปต่างๆกันแม้กระทั่งในตัวผมเองผมก็มีความทรงจำและความหมาย6ตุลามากกว่า1แบบพร้อมๆกันซึ่งนี้เป็นกับผมคิดเป็นเรื่องปกติไม่แปลกประหลาดเลยไม่มีใครอยากจะปฏิเสธและผมคิดว่าเพื่อนผมส่วนใหญ่คนรุ่นผมส่วนใหญ่ถึงวันนี้ไม่เห็นเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวเลยไม่จำเป็นต้องปฏิเสธว่าเราเป็นซ้ายเราต้องการสังคมนิยมเราเป็นกระบวนการแรดิคอลเมื่อ40ปีก่อนแต่โปรดอย่าลืมว่านั่นคือแรดิคอลหรือสังคมนิยมของเด็กอายุประมาณ20เราจะเข้าใจมามากขนาดไหนเมื่อมองจากปัจจุบันในฐานะคนที่อายุเหยียบ60แล้วมีลูกแล้วผมพอพูดได้อย่างเต็มปากว่าไอ้นั่นมันก็คือความปรารถนาอุดมคติของเด็กอายุ20ไม่มีใครสักกี่คนในนี้หรอกที่ผ่านเหตุการณ์แล้วจะปฏิเสธอดีตเหล่านั้นแต่6ตุลามีความหมายอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราต้องเน้นย้ำเราต้องพูดกันต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้มีแค่2ลักษณะเริ่มจาก2ลักษณะแล้วเดี๋ยวจะนำไปสู่2ประเด็น2ลักษณะที่สังคมไทยจดจำ6ตุลาถึงวันนี้นะฮะนับแต่ปีที่20ถึงปีนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยพูดถึง6ตุลามากขึ้นใน2ลักษณะผมจะเริ่มต้นจาก2ลักษณะนั้นมีอีกเยอะที่6ตุลาเกี่ยว6ตุลาที่สังคมไทยไม่ยอมพูดถึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน2ลักษณะนั้นคือความโหดร้ายและความเงียบนับแต่ปีที่20หลังเหตุการณ์6ตุลาคือในปี2539 6ตุลาไม่เงียบอีกต่อไปแล้วมีการกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเที่ยมมากและไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกความรับรู้เช่นนี้มีประโยชน์มีคุณต่อสังคมไทยความรับรู้เช่นความรับรู้แค่นี้มีประโยชน์มีคุณต่อสังคมไทยแต่น่าเสียดายว่าสังคมไทยไม่สามารถพูดถึง6ตุลาไปได้เลยไปไกลกว่าความรับรู้เช่นนี้6ตุลาจึงไม่ได้เงียบอีกต่อไปแล้วแต่เป็นได้เพียงเสียงแผ่วๆที่หลอกหลอนหรือเตือนสังคมเป็นระยะระยะว่ายังมีเรื่องอีกมากต้องสะสางเพราะสังคมไทยยังคงไม่กล้าเผชิญหน้าหาความจริงและความยุติธรรมเรายังไม่กล้าพูดว่าใครทำเพราะอะไรเพราะบุคคลและสถาบันที่สำคัญของสังคมไทยจำนวนมากหรืออาจจะเรียกได้ว่าทุกสถาบันไม่มีการยกเว้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฮาลิโหดเมื่อ6ตุลาทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้6ตุลาจึงยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมคิดว่าหลัง20ปี6ตุลา6ตุลาไม่ได้อยู่ในความเงียบอีกต่อไปแล้วแต่อยู่ในภาวะที่ผู้ได้จำกัดหรือคุณอาจจะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่าก็ยังเงียบอยู่ครึ่งหนึ่งแม้ว่าพอจะพูดได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างก็ตามภาวะเช่นนี้แหละที่ผมจึงเรียกว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงอีหลับอีเหลือครึ่งกลางกึ่งเงียบกึ่งออกเสียงดังได้เราพูดได้อย่างมีขีดจำกัดให้ผมสรุปได้ผมก็สรุปได้ในประโยคเดียวเราพูดซ้ำๆอยู่แค่นั้นแหละโหดร้ายอย่าให้เกิดขึ้นอีกโหดร้ายอย่าให้เกิดขึ้นอีกมากกว่านี้ห้ามพูดความโหดร้ายและความเงียบขึ้นกลางลูกผีลูกคนเช่นนี้สะท้อนถึงสังคมไทยและคนไทยอย่างไรบ้างสะท้อนถึงรัฐ
ว่าวัฒนธรรมไทยและนิติธรรมของไทยอย่างไรบ้างความโหดร้ายบอกถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะของสังคมไทยในการจัดการกับความขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐกับประชาชนในเมื่อเรายังไม่ยอมเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างจริงจังการใช้อาวุธการใช้อำนาจทางที่ผิดอุ้มสูญหายฆ่าคนตายใช้กฎหมายผิดเพื่อปราบปรามประชาชนจึงเกิดขึ้นอีกต่อมาอีกหลายครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งแต่ความสามารถจำกัดในการจัดการความขัดแย้งยังรวมถึงประชาชนด้วยกันเองด้วยถึงตรงนี้ผมขอออกนอกเรื่อง6ตุลาสักนิดหนึ่งผู้จัดเขาฝากผมมาแต่ไม่ต้องฝากมาผมเตรียมพูดของผมเองเรียบร้อยแล้วเช่นกันรายการต่อจากนี้เป็นการแสดงของวงคาราวานจะเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆสำหรับพวกเราในที่นี้ว่าเราจะมีอารยธรรมมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่พอหรือยังที่จะจัดการกับความขัดแย้งกับคนที่คิดต่างได้ดีหรือเลวขนาดไหนผมทราบความจริงว่าเพื่อนฝูงหลายคนในที่นี้ในวันนี้ณนาทีนี้คิดต่างจากผมมากใน10ปีหลังเพราะผมไม่เคยปิดบังความคิดผมเองเพื่อนฝูงของผมเหล่านั้นที่นั่งอยู่ที่นี้จำเป็นต้องโหฮาป่าลงมากระทืบผมมั้ยจำเป็นต้องท้าทายประทะขัดแย้งผมซึ่งหน้าตอนนี้มั้ยเขาไม่ทำเราก็ควรจะมีวุฒิภาวะที่รู้จักจัดการกับความขัดแย้งกับจัดการความไม่พอใจหรือความอึดอัดคัดข้องใจอย่างอารยะอย่างมีวุฒิภาวะหน่อยคุณไม่อยากฟังคุณก็ลุกออกไปสิถ้าอยากฟังก็เล่นฟังกันต่อไปไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนเด็กๆหรือไร้วิธีภาวะเรามีวิธีการมากมายรวมทั้งคนจำนวนมากอาจจะนั่งฟังตรงนี้ไม่เห็นด้วยเลยก็ยังนั่งฟังได้คนแต่ละคนมีวิธีจัดการกับความขัดแย้งไม่เหมือนกันขอให้มีวุฒิภาวะขอให้มีอารยธรรมอยู่ในใจหน่อยแค่นั้นแหละจบที่ผมนอกประเด็นแล้วขอกลับเข้าเรื่องความเงียบเมื่อกี้พูดถึงความโหดร้ายบอกถึงขีดจำกัดระดับจำกัดของความสามารถและวุฒิภาวะในการจัดการความขัดแย้งความเงียบบอกถึงวัฒนธรรมสังคมไทยในการรับมือและเผชิญหน้ากับความผิดพลาดรับมือและเผชิญหน้ากับความอัปลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเราพอใจการยิ้มเย็นแย้มแจ่มใสไทยสมายกันอยู่เรื่อยโดยหมกและเก็บความผิดพลาดที่ผ่านมาเอาไว้ภาษาฝรั่งมีศัพท์สำนวนที่ใช้กับเรื่องพันนี้ว่ากวาดไว้ใต้พรม6ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่โตเหมือนกับภาษาฝรั่งอีกสำนวนหนึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นช้างตัวเบอร์ล่ม6ตุลาเนี่ยเป็นช้างตัวเบอร์ล่มที่เอาไปซุกไว้ใต้พรมและทำเป็นมองไม่เห็นความโหดร้ายไม่ใช่หมายถึงเพียงอาวุธที่ใช้สังหารเพื่อนของเราแต่ความโหดร้ายอาจจะไม่ใช่ทางกายภาพแต่อาจจะเสียดแทงหัวใจมากที่สุดได้แก่เสียงหัวเราะเยาะเย้ยถากถางทางวิทยุยานกรอบและเสียงหัวเราะปรีดาปราโมทย์ของผู้คนที่มุงดูการแขวนคอที่ท้องสนามหลวงความโหดร้ายเช่นนี้บอกถึงความสำนึกที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่มีต่อคนด้วยกันคือว่าถ้าทำใจเห็นผู้อื่นเป็นคนมากน้อยตามสถานะเป็นชั้นๆเห็นผู้อื่นผมอ่านอีกครั้งนะเห็นผู้อื่นเป็นคนมากหรือน้อยตามสถานะเป็นชั้นๆชั้นต่ำที่สุดคือศัตรู
ไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยเราจึงมองไม่เห็นว่าคนเหล่านั้นเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราเพราะพวกมันอยู่ในชั้นต่ำที่สุดเป็นปีศาจอสุรกายเป็นเปรตเป็นยวนความโลภผมว่ามาถึงโหดร้ายความเงียบความโหดร้ายและความเงียบอีกครั้งความเงียบหมายถึงความยุติธรรมที่ไม่ทำงานงดใช้สำหรับอาชญากรรมที่กระทำโดยคนที่มีอำนาจยิ่งสูงยิ่งมีอภิสิทธิ์ที่จะหลุดรอดไม่มีความผิดความเงียบสะท้อนอภิสิทธิ์ปลอดความผิดคำนี้เป็นคำแปลผมเองต่อคำว่า impunity หลายคนแปลว่าวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดภาวะปลอดความผิดภาวะลอยนวลพ้นความผิดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ทราบนะผมก็แปลผมนี้ว่าอ่านอีกครั้งนะฮะความเงียบเป็นความเงียบสะท้อนอภิสิทธิ์ปลอดความผิดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยอภิสิทธิ์ปลอดความผิดเป็นสิ่งปกติในสังคมไทยที่มันแย่ที่ตรงนี้คือถ้ามันเป็นภาวะยกเว้นอย่างที่หลายคนเขียนหนังสือว่า impunity เกิดขึ้นในภาวะยกเว้นก็ไปอย่างแต่ผมคิดว่าอภิสิทธิ์ปลอดความผิดเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยประเด็นนี้เป็นหัวข้อที่ผมจะอธิบายในการสัมมนาทางวิชาการวันที่8ที่จะถึงนี้ขอโฆษณาซะเลยเพราะผมคงไม่ใช้เวลามากในการอธิบายในวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือนิติรัฐและนิติธรรมแบบไทยๆไม่เคยอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่เชื่อว่าบุคคลเสมอภาคกันตามกฎหมายเลยมันไม่เคยอยู่เลยก็เพราะสังคมไทยไม่เคยมองคนเสมอภาคกันเลยต่อให้เอามาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลเสมอภาคตามกฎหมายแต่ในทางวัฒนธรรมไม่เคยเห็นคนเสมอภาคกันบุคคลก็เลยไม่เสมอภาคกันตามวัฒนธรรมถึงแม้จะอยู่ในกฎหมายเดียวกันก็เถอะนิติรัฐแบบไทยนิติรัฐภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rule of law ใช่ไหมฮะนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยนิติรัฐแบบไทยยังเป็น patrimonial rule of law ก็คือยังเป็นนิติรัฐแบบอุปถัมภ์ช่วงชั้นสูงต่ำทางสังคมซึ่งโดยปกติจะสะท้อนช่วงชั้นสูงต่ำของอำนาจย่อมหมายถึงความสูงต่ำของอภิสิทธิ์ที่บุคคลหนึ่งหนึ่งจะได้รับด้วยเช่นกันในทางกฎหมายหมายถึงอภิสิทธิ์ที่จะได้รับการทรีตหรือได้รับการปฏิบัติอย่างเลวมากน้อยกว่ากันอย่างดีมากน้อยกว่ากันหมายถึงอภิสิทธิ์ปลอดความผิดในระดับต่างๆกันเช่นปลอดความผิดเมื่อคุณทำความผิดทางจราจรซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆปลอดความผิดเมื่อคุณกระทำความผิดในเรื่องทุจริตคุณเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันใช่ไหมฮะมีวิธีการสารพัดที่ให้คุณปลอดความผิดโดยการทำให้มันถูกกฎหมายซะไปจนถึงปลอดความผิดเมื่อคุณประกอบอาชญากรรมถ้าคุณมีสถานะสูงมีอำนาจพอคุณก็จะมีอภิสิทธิ์ถึงขนาดคุณปลอดพ้นความผิดจากอาชญากรรมก็ได้อันนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่โอพิเนียนนะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตีความแน่นอนผมเห็นว่าเป็นการตีความแต่ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ตีความโดยปราศจากหลักฐานวันที่8ค่อยว่ากันอภิสิทธิ์ปลอดความผิดไม่ใช่ภาวะยกเว้นแต่เป็นภาวะปกติของวัฒนธรรมทางกฎหมายของไทยอภิสิทธิ์ปลอดความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างตัวของรัฐและการสร้างชาติไทยสมัยใหม่ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีอภิสิทธิ์ปลอดความผิดรัฐและการสร้างชาติไทยก็ไม่เป็นไม่ดีวิเศษหรือกะเลวราดแล้วแต่คุณคิดนะฮะอย่างในปัจจุบันหรอกแม้กระทั่งในรัชสมัยปัจจุบันอภิสิทธิ์ปลอดความผิดหรือการลอยนวลพ้นผิดก็เป็นองค์ประกอบสำคัญตั้งแต่เริ่มรัชสมัยในกลางรัชสมัยและในปลายรัชสมัยคิดเอาเองแล้วกันนะว่าคือเหตุการณ์อะไรบ้าง
ประเด็นต่อมาคือเรื่องความเป็นมนุษย์จำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลามีไม่มากนะเมื่อเทียบกับ14ตุลา16หรือพฤษภา35หรือพฤษภาหรือในสาพฤษภา53เหตุการณ์เหล่านั้นทุกครั้งแสดงถึงความโหดร้ายอำมหิตของรัฐที่กระทำต่อประชาชนต่อคู่ต่อสู้ทางการเมืองมาไม่เห็นพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ความโหดร้ายหลายต่อหลายชั้นที่กระทำกับเหยื่อของ6ตุลาสะท้อนความอำมหิตอย่างเหลือเชื่อต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะจำนวนน้อยกว่า6ตุลาจึงกลับเป็นตราบาปเป็นบาดแผลที่สังคมไทยจะติดอยู่กับสังคมไทยไปตราบจนกว่าที่เราจะชำระสะสางถึงแม้จะพยายามปิดไว้ก็ไม่มีทางสำเร็จความโหดร้ายหลายชั้น6ตุลาสะท้อนความอำมหิตอย่างเหลือเชื่อว่ามนุษย์ในภาวะปกติจะกระทำต่อกันได้ขนาดนั้นเพราะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะในภาวะ6ตุลาศัตรูไม่ใช่คนแต่พวกเขาเป็นอมนุษย์การสังหารกันด้วยอาวุธปืนจึงไม่เพียงพอคุณเห็นภาพใช่ไหมฮะทำไมพระเจ้าต้องตอกอกก็เพราะคนที่ตอกอกเขาคงไปรับความรู้มาจากหนังฝรั่งหรืออย่างน้อยก็เป็นคนมีความรู้หรือเข้าใจว่าทางฝรั่งว่าคุณจะฆ่าซาตานได้นี่คุณต้องตอกอกนั่นแปลว่าเขาไม่ได้เห็นคนที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเขาเห็นเป็นซาตานเป็นเซเรนหรือซาตานตามคติฝรั่งจึงต้องตอกอกจึงต้องแขวนคอจึงต้องว่ากล้างไร้ชีวิตประจำไปทั่วเผามันซะแล้วถ้าใครยังไม่เห็นนะไปดูรูปฉี่รถมันซะการกระทำเหล่านี้การกระทำอุจจารต่อร่างของคนที่เสียชีวิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยแสดงว่าพวกเขาจินตนาการว่าพวกเราเป็นอมนุษย์อสุรกายสมควรโดนความโหดเหี้ยมชั้นที่สองนอกเหนือจากอาวุธปืนหรือระเบิดท่ามกลางความโหดเหี้ยมชั้นที่สามคือเสียงหัวเราะยินดีปรีดาปราโมทย์ต่อการกระทำที่อุจจารเหล่านั้นเหล่านี้เป็นความโหดเหี้ยมทั้งหมดถูกยิงตายแล้วก็จบกันไปนี่ก็โหดพอแล้วไม่จำเป็นต้องกระทำต่อศพของคนเหล่านั้นแบบนี้แถมยังกระทำในที่สาธารณะเพียงเพราะนักศึกษาเหล่านั้นนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมพวกเขาเชื่อว่าและมีหลายคนเป็นเช่นนี้จริงๆเป็น radical เป็นคอมมิวนิสต์ที่ปรารถนาสังคมนิยมพวกเขาจึงต้องเทียบเท่ากับอสุรกายหรืออมนุษย์ความโหดร้ายทำนองเดียวกันอาจจะมีดีกรีที่ต่ำกว่าในบางแง่สูงกว่าในบางแง่เกิดขึ้นกับพวกเผาบ้านเผาเมืองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ควรเป็นเหตุต่อให้เขาเผาบ้านเผาเมืองจริงก็เถอะต่อให้ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อทึกทักเอาตามความกลัวหรือเอาตามการใส่ร้ายอย่างไร้มนุษยธรรมก็ไม่ควรเป็นเหตุให้พวกเขาต้องถูกทำลายชีวิตราวกับไม่ใช่มนุษย์อาจจะไม่มีการชุมนุมมุงหัวเราะเยาะเย้ยถากถางใน6ตุลาแต่ความโหดร้ายซ้ำสองอย่างน้อยในกรณีที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้ก็คือผู้คนในสังคมจำนวนมากเห็นดีเห็นงามกับความอมหิตเช่นนั้นแต่ผู้กระทำเหล่านั้นคนที่ลงมือกระทำการอมหิตเหล่านั้นเขาหารู้ไม่ว่าการกระทำของพวกเขารวมทั้งการหัวเราะรวมทั้งการสะใจเห็นไม่สะใจเห็นที่เห็นงามกับการฆ่าคนอื่นเพียงเพราะถูกกล่าวหา
ว่าเผ่าบ้านเผ่าเมืองนั้นการกระทำเหล่านั้นนอกจากจะเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของเหยื่อแล้วยังเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันแต่สังคมไทยเพื่อนรุ่นผมรวมถึงผมด้วยเราใจร้ายใจดำปล่อยเวลาผ่านไปถึง20ปีจึงเพิ่งไปบอกกับพ่อแม่ของจารุพงษ์ว่าลูกของเขาตายแล้วตั้งแต่20ปีก่อนหน้านั้นหลายท่านในที่นี้คงได้อ่านสิ่งที่ผมเขียนไปผมกล้าเขียนก็ต่อเมื่อคุณพ่อของจารุพงษ์เสียชีวิตไปแล้วเพราะในขณะที่ผมพร่ำพูดว่าความจริงและความจริงและความจริงเป็นสิ่งสำคัญความเงียบเป็นเรื่องที่เราต้องสู้แต่ลึกในใจผมก็มีอยู่ว่าในบางกรณีในบางมุมความจริงมันโหดร้ายความเงียบมันคือความหวังเราควรจะมีวุฒิภาวะโตๆกันแล้วตัดสินใจให้ถูกเถอะว่าเรื่องแบบไหนเราต้องการความยุติธรรมต้องทำลายความเงียบต้องหาความจริงเรื่องแบบไหนกับใครหรือเมื่อไหร่เราเห็นใจปัจเจกชนซึ่งมีวิธีอยู่กับอดีตไปต่างๆนานาสารพัดแบบคนรุ่นผมใจดำที่ปล่อยให้25ปีผ่านไปจึงค่อยไปบอกกับพ่อแม่ของจารุพงษ์ว่าศพของจารุพงษ์อยู่ที่ไหนจบลงอย่างไรเกือบ40ปีเราจึงเพิ่งรู้ว่าคนถูกแขวนคอไม่ได้มีเพียง2คนใครที่คิดว่ามีคนเดียวและเห็นภาพที่เราเห็นประจำว่ามีคนถูกแขวนคอแล้วก็อีฟาดกับเข้าใจว่ารู้จักชื่อของคนตายคนหนึ่งชื่อวิชิตชัยเป็นนิสิตจุฬาแล้วคิดว่าคนนั้นเป็นนิสิตจุฬาอันนั้นผิดหมดนะฮะผมรู้มานานแล้วว่าอันนั้นผิดแต่ผมยังเข้าใจผิดว่ามีแค่2คนคือวิชิตชัยเป็นคนหนึ่งกับคนที่ถูกแขวนคอในภาพที่อีฟ้านี่เราผมยังเข้าใจชื่อในปรีชาเพราะ2ท่านนี้มีชื่ออยู่ในรายงานชันสูตรของทางตำรวจและผมก็เลยเชื่อมาตลอด30กว่าปีอย่างน้อย20กว่าปีหลังว่ามี2คนโดนแขวนคอแต่ในรอบไม่ถึงปีที่ผ่านมามันมีการค้นคว้าหาข้อมูลขอบคุณคุณพัชพรอาจารย์พวงทองแล้วก็อีกหลายๆคนมี4คนแน่ๆฮะ5คนค่อนข้างแน่4คนแน่ๆ no doubt ไม่มีปัญหาเถียงไม่ได้5คนค่อนข้างแน่ผมไม่อยากพูดถึงคนที่67เก็บไว้ก่อนเพราะถือว่ามันมีสิทธิ์จะไม่ใช่อย่างน้อยใน2ใน5คนเรายังไม่เคยรู้เลยคือใครไม่รู้ศพเขาอยู่ไหนรวมทั้งคนที่เป็นเหยื่อในภาพที่เรารู้จักกันดีที่ถูกกับอีฟ้าลงท้ายแล้วคนนั้นไม่ใช่นายปรีชาที่เราพบในรายงานชันสูตรเรายังไม่ทราบว่าคนนั้นคือใครศพอยู่ที่ไหนแล้วคุณว่าอย่างนี้ใจดำไหมครับพวกเรานักข่าว AP เข้ามาทำข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ผมเขาบอกธีมของการสัมภาษณ์มีเรื่องเดียวเริ่มต้นตรงนี้เรื่องใหญ่มากเขาแปลกใจมากว่าผ่านไป40ภาพนั้นเป็นภาพของสำนักข่าว AP ภาพเก้าอี้ที่ฟาดคนกระทูแขวนคอนักข่าว AP เขาเลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาแปลกเรื่องใหญ่ประเด็นใหญ่ที่เขาสัมภาษณ์ผมคือว่าเขาแปลกใจว่า40ปีแล้วเนี่ยสังคมไทยไม่รู้อีกเหรอว่าคนที่ถูกแขวนคอเป็นใครไม่รู้อีกเลยว่าคนที่ยกเก้าอี้ฟาดเป็นใครผมอยากจะหัวเราะแต่หัวเราะไม่ออกเพราะมันฮะเกือบ40ปีแล้วเราจึงเพิ่งรู้ข้อมูลเหล่านี้ทำไมเราจึงควรรู้จักผู้ถูกทำร้ายทุกๆคน
อย่างที่เมื่อกี้หนังเรื่องเมื่อกี้พยายามทำทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เพราะว่ารายละเอียดของเขาเหล่านั้นจะทำให้การวิเคราะห์การเมืองหรือประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญเลยไม่จะ2หรือ5ผมก็เขียนบทความผมที่ออกไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วโดยไม่ต้องแก้นอกจากแก้เลข2เป็นเลข5เพราะการวิเคราะห์ในภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ความสำคัญของรายละเอียดเหล่านี้อยู่ตรงนี้ครับก็ในเมื่อพวกเขาถูกทำย่ำยีขณะนั้นได้เพราะพวกเขาถูกทำให้กลายเป็นอมนุษย์ถูกเหยียดลงไปต่ำกว่ามนุษย์ถูกพรากความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วการแสดงความเคารพต่อคนเหล่านั้นอย่างดีที่สุดให้เกียรติต่อเขาอย่างมากที่สุดสมเกียรติที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดคือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเขาการคืนความเป็นมนุษย์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือการเรียกร้องหาความยุติธรรมต่อสู้เพื่อให้อภิสิทธิ์ปลอดความผิดยุติเสียทีแต่การต่อสู้อันนี้มันยากลำบากเราทุกคนก็รู้อยู่อาจจะกินเวลาเกินชั่วชีวิตของทุกคนที่อยู่ในที่นี้รวมทั้งน้องๆนักศึกษาที่อายุยังไม่มากเรายังคงต้องใช้เวลาอีกนานไม่ต้องพูดถึงคนรุ่นผมอายุเราคงอยู่กันอีกไม่กี่ปีหรอกแต่การต่อสู้เพื่อยุติอภิสิทธิ์ปลอดความผิดต่อสู้เพื่อเรียกหาความยุติธรรมต้องดำเนินควรดำเนินควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้สังคมไม่ใช่แค่พวกเราในที่นี้ให้สังคมรู้จักเคารพและอย่าทำลายความเป็นมนุษย์เช่นนั้นอีกวิธีดีที่สุดก็คือคืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ถูกทำร้ายทุกคนในวันนั้นทีละคนเราจะทำได้ยังไงล่ะเราท่านมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเราอยากให้คนอื่นเคารพตัวเรายังไงล่ะเราต้องการให้คนอื่นเคารพตัวเราอย่างไรเราก็คืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เสียชีวิตในวันนั้นแบบนั้นแหละขั้นธรรมดาสามัญที่สุดก็คือต้องการให้ผู้คนเคารพตัวเราอย่างเราเป็นตัวเราเองเรามีชื่อมีสกุลมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องมีหน้ามีตาผมไม่ต้องการให้ใครมาจดจำผมว่าไอ้คนที่ใส่แว่นไอ้คนที่ดูเหมือนเป็นน้องของคนนั้นพี่ของคนนี้คนที่ดูเหมือนเดินขากระเพกผมต้องการให้คนรู้จักคือคนไม่รู้จักกันก็แล้วไปนะห่างๆกันแต่คนพอเริ่มจับเนี่ยผมหวังว่าเขาจะรู้จักชื่อผมเรียกผมถูกว่าให้ธงชัยเรามีครอบครัวอยากให้เพื่อนฝูงเรารู้จักครอบครัวของเรารู้จักพ่อแม่ที่ดีของเราพี่น้องที่น่าภูมิใจของเราไม่ว่าตัวเราจะยากดีมีจนมีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีใครรู้จักเราต้องการให้คนอื่นเคารพเราอย่างเป็นปัจเจกชนคนหนึ่งที่ไม่เหมือนใครถ้าเช่นนั้นเราก็ควรคืนชื่อสกุลหน้าตาครอบครัวเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่6ตุลาเท่าที่เราจะสามารถหาได้เกี่ยวกับเขาแต่ละคนให้ได้มากที่สุดคืนความเป็นปัจเจกชนให้กับเขาขอสไลด์ด้วยครับเราท่านอาจจะยังไม่คุ้นกับธรรมเนียมนี้อาจจะบางท่านอาจจะบอกเป็นฝรั่งซะหน่อยแต่ผมคิดว่าผมไม่สนใจใครจะว่าฝรั่งเพราะว่าไทยไม่ใช่เรื่องในที่นี้
นี่คือเบื้องหลังนี่คือเหตุผลที่ทำไมงานรำลึก6ตุลาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคนจำนวนหนึ่งรวมทั้งผมด้วยพยายามขอร้องผู้จัดว่าอ่านชื่อเขาหน่อยสิอ่านชื่อของคนที่เสียชีวิตทีละคนคงทำความมาที่รถเปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าผมจะหยุดนะฮะมานัดเสียนสิงคนนี้พี่สิงสวัสดิ์เขามีเรื่องเล่าเอาไว้จากเรื่องเล่าแล้วมาคุยกันอีกทีกมลแก้วใส่ไทยคนคนนี้ชื่อเล่นเขาชื่อคมมีคนที่รู้จักเขาคนหนึ่งเขาเขียนบทรำลึกถึงคมสั้นเขียนเมื่อวันที่4ตุลาคมเมื่อ2วันก่อนนี่เองเขียนยาวกว่านี้นะครับแต่ผมขออนุญาตอ่านแค่ท่อนเดียวคมพี่ขอโทษและขอโทษขอโทษที่หาผู้หมายร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคมไม่ได้มากไปกว่าในหมู่เพื่อนใกล้เพียงไม่กี่คนขอโทษที่ยังเรียกหาความยุติธรรมให้แก่ชีวิตของคมไม่ได้ขอโทษที่ไม่มีพลังพอที่จะทลายความเงียบงันที่ถูกเก็บอัดอั้นเอาไว้บัดนี้พี่ภาวนาขอให้มีชีวิตอยู่ยั่งยืนพอเพื่อให้การในคดีของคมเมื่อวันเวลามาถึงนายกมลแก้วใส่ไทยนิดนึงฮะถ้าคุณไปดูรายงานชันสูตรเขาคือ1ใน6ชายไทยไม่ทราบชื่อที่ศพที่ระบุตัวไม่ได้สุดท้ายไม่มีญาติมารับศพเรายังต้องตามหากันต่อว่าทำไมถึงไม่มีญาติที่จะมาดูหรือมาออกมาตามหาคนที่หายไปจากบ้านแต่สุดท้ายก็เป็นชายไทยไม่ทราบชื่อวิชิตชัยอมรกุลเมื่อที่แล้วมีการพูดถึงวิชิตชัยไปแล้วว่าเขาเป็นนักรักบี้เรียนเตรียมอุดมอาจารย์พิชิตอาจารย์เกษียณรู้จักเขาดีอาจารย์สุรชาติรู้จักเขาดีพวกจุฬารู้จักเขาดีนะฮะแล้วก็พ่อแม่ของเขาก็เคารพเขาก็ดีใจที่พวกเรารำลึกถึงลูกหลานของเขาแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ขอว่าแค่นี้แล้วกันนะคือคงไม่ต้องการให้เดือดร้อนมากไปกว่านี้ชายไทยไม่ทราบชื่อคนที่เราไม่ทราบจริงๆมีหนึ่งต่อฮะอับดุลรอฮิงซาตาเมื่อกี้ที่อาจารย์สุกันดากล่าวถึงนะฮะเขามีชื่อมีหน้าตาถ้าจะเล่าเพิ่มอย่างที่วันนั้นคุณพัชพรเล่าถึงเขาที่อาจารย์สุกันดาไม่ได้พูดเขามาจากนราธิวาสเป็นหนึ่งในพี่น้องสี่คนเป็นสามคนเรียนทางศาสนาอับดุลรอเฮงเป็นคนเดียวที่เรียนมหิดลต่อครับมนูวิทยาพรแม่เล็กอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเราคงรู้จักแม่เล็กเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่ยินดีมาพูดถึงลูกของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าสุรสิทธิ์สุภาภาภายในปีหนึ่งเราจะพยายามหารูปแปะให้ได้เรามีรูปเขาที่อยู่ในรายงานชันสูตรแต่เราไม่ต้องการรูปนั้นจะหาทางติดต่อญาติและหารูปของเขามาเติมให้ได้สัมพันธ์เจริญสุขอาจารย์สุกันดาคงช่วยได้คุณดีอายุด้วยนะฮะทุกครั้งที่ชื่อขึ้นมาต่อครับสุวิทย์ทองประหลาดต่อครับชายไทยไม่ทราบชื่อบุญนาคสมัครสมานอายุแค่18แค่นั้นเองอภิสิทธิ์ไทยนิยมอนุวัฒน์อ่างแก้ววีรพลโอภาสวิไลสุพจน์พันกาลสินจารุพงษ์ทองศิลป์ภรณีจุลครินทร์
ยุทธนาบุรศิริศักดิ์ภูมิศักดิ์ศิระสุภฤกษ์ชัยวัชรีเพชรสุนดนัยศักดิ์เอี่ยมคงไพบูลย์ลาหะจีรพันธ์ชัยพรอมรโรจนาวงศ์ชายไทยไม่ทราบชื่ออัจฉริยะศรีสวัสดิ์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่สงวนพันธุ์ซุ่มเซ็งวิมลวันรุ่นทองใบสุรีสมชายปิยสกุลศักดิ์วิสุทธิ์พงพาณิชย์สุพลบุญทพานสิริพงมันตะเสถียรวสันต์บุญรักนาวรัตน์สิริรังสีปีชาแซ่เฮียอรุณีคำบุญเกิดและวันชาติศรีจันทร์สุขปีชาแซ่เฮียเป็นคนที่ผมเคยเข้าใจผิดว่าอยู่ในภาพที่เรารู้จักกันดีว่าถูกก็อีฟาดปรากฏไม่ใช่เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอซึ่งถ้าพวกเราไปดูนิทรรศการผมคิดนิทรรศการอยู่ตรงหอประชุมใหญ่ใช่ไหมฮะมีคนที่ถูกแขวนคอคนหนึ่งใส่เสื้อลายดอกนะครับเป็นคนที่ใส่เสื้อเป็นลายดอกฮะเราสืบมาว่าจนกระทั่งรู้ว่าเขาเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์เราก็สงสัยส่งหนังสือพิมพ์อะไรอย่างไรเพราะในภาพที่คุณจะเห็นเป็นชุดในเทศกาลตั้งโชว์อยู่นะมีภาพก็สี่ภาพเรียงเป็นลำดับเขาอยู่ในรถถูกลากลงจากรถทุ่มลงที่พื้นเตะตีแล้วก็เอาขึ้นแขวนคอภาพทั้งชุดนั้นนะเราเพิ่งได้ยินจากคนที่เราพบคนที่รู้จักเขาแล้วเมื่อเช้านี้คนที่รู้จักเขาคนหนึ่งมางานรำลึกเมื่อเช้านี้คุณปรีชาเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์เอเชียหลายท่านที่ผมคงไม่ขออนุญาตไม่กล่าวมากไปกว่านี้นะเอาเป็นว่าเพราะเรื่องจะยาวหนังสือพิมพ์เอเชียเป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนะฮะเป็นกระบอกเสียงหรือโฆษณาความคิดทางสังคมนิยมเพราะฉะนั้นเป็นปริศนาต่อไปว่าคุณปรีชาเนี่ยบังเอิญอยู่ผิดที่และถูกกระทำเช่นนั้นโดยที่คนกระทำไม่รู้จักเขาหรือเพราะเขาจงใจกระทำเช่นนั้นกับคุณปรีชาเราตอบไม่ได้ผมอยากเรียนให้ท่านทุกท่านทราบว่าเราได้เริ่มจัดตั้งโครงการสืบค้นและทำแหล่งข้อมูลของตุลาขึ้นเราเริ่มต้นแล้วตามกำลังคนและตามกำลังทรัพย์ที่ระดมได้จากเพื่อนฝูงกันเองผมขอกล่าวเรื่องนี้แค่สั้นๆนะฮะตอนกี้จากภูทรได้กล่าวถึงไปแล้วบ้างเราจะทำอะไร 1. เราจะสืบค้นข้อมูลใหม่ๆเป้าหมายในช่วงปีแรกก็คือมีอย่างเดียวฮะเราจะค้นข้อมูลเรื่องราวคนที่เสียชีวิตในครอบครัวครับจบนะถ้าทำได้ก็ทำได้ก็ดีนะทำเรื่องเดียวไม่ต้องไม่ต้อง 2. จะทำทะเบียนแหล่งข้อมูลรูปภาพและบทความงานค้นคว้าทั้งหลายเกี่ยวกับตุลาว่าค้นคว้าที่ไหน3. เราจะทำเป็นดิจิทัลอาร์คายก็คือทำเป็นแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผลของกิจกรรม2อย่างแรกเนี่ยขึ้นอินเทอร์เน็ตให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยรวบรวมบทความหรือรูปภาพที่เจ้าของไม่ห่วงห้ามเข้าไว้ในที่เดียวด้วยถ้าเจ้าของเข้าห่วงห้ามหรือมีลิขสิทธิ์ก็จะพยายามในการที่ทำทะเบียนหรือทำลิงก์ให้ท่านสามารถไปสืบต่อหาต่อได้4จะมีการให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาที่ค้นคว้าในเรื่องของตัวขณะนี้มีตัวหลักในการทำโครงการที่สามคนคือคุณพัชพรจะเป็นผู้วิจัยหลักและดำเนินงานต่างๆอาจารย์ภูมิทองจะเป็นคนช่วยติดตามดูแลการวิจัยอา
จารย์สุภาชัยวิประเสริฐจะเป็นหัวหน้าทีมผมอยู่ไกลผมขอเพียงแค่ผู้ติดตามแล้วก็ปรึกษากันทางการแค่นั้นแต่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆโดยเฉพาะถึงตอนนี้นะขออนุญาตแป๊บนึงนะคุยกับเพื่อนๆรุ่นใกล้เกษียณอายุหรือรุ่นเพิ่งเกษียณอายุเพื่อนๆผมรุ่นเดียวกันเลยนะถ้าใครอยากช่วยและพอมีเวลาเราต้องการอาสาสมัครเราต้องการอาสาสมัครมาช่วยงานนี้ที่ผมอยากเสนอว่าแทนที่จะให้คน3คนนี้ไปตระเวนสืบสวนหาครอบครัวทีละรายทีละรายถ้าเพื่อนฝูงพวกเราใครพอมีเวลาต้องตอนนี้ว่างมากคือผู้เกษียณไปแล้วเนี่ยและยินดีอาสาสมัครจะ1คนหรือจะแท็กทีมกันมา 2-3 คนจะเรียกแล้วแต่นะติดต่อคนทำคุณพัชพรเนี่ยแล้วก็รับอาสาเมนไปตามคนประมาณอีก30คนที่เรายังต้องการตามตัวหรือตามหาครอบครัวเขาอยู่แล้วช่วยกันหน่อยนะเอาตามความสมัครใจนะช่วยจะรับผิดชอบสิบข้อมูลตามหาว่าครอบครัวอยู่ที่ไหนยินดีจะคุยกับเราหรือไม่ยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ถ่ายเทปอัดเทปหรือถ่ายทำฟิล์มเก็บไว้หรือไม่นะเราจะทำเรื่องแบบนี้นะในปีที่ผ่านมาเราสืบหาญาติพี่น้องของผู้ตายเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีแค่2คนเป็นประจำคือครอบครัวจรุพงศ์แล้วก็แม่เล็กวิทยาพรเนี่ยเราติดต่อได้เพิ่มขึ้นประมาณ10รายพวกเขาบอกตรงกันหมดว่าพวกเขาไม่ต้องการแสดงตัวครอบครัวเดือดร้อนผมทราบดีว่าหน้านาทีนี้ในที่นี้ก็มีนั่งอยู่ที่นี่ด้วยจำนวนหนึ่งแต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวปรากฏการณ์นี้ที่ตัวเดือดร้อนยืนยันว่า6ตุลาอยู่ในภาวะมืดมนพูดได้อย่างจำกัดแม้กระทั่ง20ปีหลังจาก20ปีที่แล้วก็ตามยังไม่ได้ช่วยให้พวกเขาสามารถเกิดความสบายใจที่จะพูดถึงลูกหลานของเขาพี่น้องของเขาอย่างภาคภูมิใจยังไม่ได้ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าลูกหลานของเขาเนี่ยสังคมจะยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำอะไรผิดพวกเขายังต้องอยู่ในความกลัวเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าจะกล่าวด้วยคำเดียวกันเลยว่าเขารู้ว่า6ตุลาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ว่าความเข้าใจเขาเหล่านั้นจะตรงกันหรือไม่ก็ตามถูกต้องหรือผิดพลาดก็ตามพวกเขารู้ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะทำให้พวกเขาเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งจึงขอดำเนินชีวิตอย่างปกติดีกว่าไม่เคยมีคณะกรรมการญาติมาชม6ตุลาและอาจจะมีวันเกิดขึ้นนอกจากเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นต้นมามีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่ผมเคยมีความหวังว่าชัยชนะกำลังจะมาถึงเป็นเพียงช่วงสั้นๆไม่กี่ปีก่อนที่ความฝันไร้ดีสาของคนวัย20จะสลายเพื่อนเราพวกเราหลายคนในที่นี้ต้องประสบกับความเจ็บปวดซ้ำสองของฝันสลายในครั้งนั้นคงไม่ต้องกล่าวถึงมากกว่านี้นะเอาแค่ว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่ของเพื่อนฝูงผมที่ผ่านเหตุการณ์ฝันสลายอย่างที่ครั้งใหญ่ๆถึง 2-3 ครั้งในระยะเวลาสั้นๆในระยะที่เป็นพรานของชีวิตคือช่วงประมาณ20ต้นๆเนี่ยพวกเราไม่ได้มองอดีตอย่างสิ้นหวังอีกแล้วพวกเราไม่ได้จมปลักกับความเกลียดเคียดแค้นจงเกลียดจงชังพวกเราเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะมีความหนักแน่นมั่นใจในชีวิตแบบที่เราสมัครใจจะเป็นและผมเห็นหลายคนยังใช้ชีวิตแบบที่ต้องบอกว่า40ปียังไม่เข็ดถ้าเราต้องปรารถนาอันนี้อาจจะฟังดูเหมือนพูดคุยกับเพื่อนฝูงกันขออนุญาตสักการะแต่เดี๋ยวพูดถึงเลยประเด็นถัดไปเนี่ยถ้าเราปรารถนาอยู่จะอยู่บนเส้นทางชีวิตที่สมัครใจจะเป็นผู้กระทำเพื่อต่อสู้ให้สังคมไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบซ้ายแบบขวาเสรีนิยมหรืออื่นใดก็ตามเราต้องมีความมุ่งมั่นเมื่อเช้าผมพบเพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่าเขาภูมิใจมากที่รู้จักผมเป็นเพื่อนในชีวิตเขาผมก็ภูมิใจมากที่ผมรู้จักเขาในชีวิตของผม
ผมภูมิใจมากที่ผมรู้จักเพื่อนฝูงหลายคนที่ยังยืนหยัดอยู่จนทุกวันนี้ภูมิใจกับคนรุ่นนั้นที่ยังปรากฏตัวอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งภูมิใจกับความมุ่งมั่นทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยงทั้งที่รู้ว่าตัวเองมีภาระมีครอบครัวมีลูกหลายคนมีหลานแล้วมีพ่อแม่ต้องดูแลแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นกล้าหาญที่ต้องการจะเป็นผู้กระทำทางประวัติศาสตร์คนรุ่นหลังจำนวนมากที่เห็นกันอยู่ในที่นี้ก็กำลังสมัครใจที่จะเลือกชีวิตเช่นนี้แม้กระทั่งในบรรยากาศแบบเผด็จการที่เป็นอยู่น้องๆทั้งหลายโปรดตระหนักนะครับเราไม่มีการหลอกลวงไม่มีการพูดให้ความหวังกันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเราพูดความจริงว่าชีวิตชนิดนี้ความกระเจ้งที่แหลมคมในรอบ10ปีที่ผ่านมาคงบอกพวกเราพอแล้วถึงแม้จะอายุยังเพียง20ต้นๆหลายคนหรือ10ปลายๆก็เถอะให้พวกเรารู้อย่างเต็มอกว่าความสมัครใจที่จะใช้ชีวิตเช่นนี้ต้องมีความมุ่งมั่นผมไม่ทราบว่าความมุ่งมั่นของคนรุ่นผมบางคนหรือหลายคนหรือจำนวนมากมาจากไหนแต่ไม่ใช่เรื่องพิเศษของคนรุ่นไหนทั้งสิ้นเป็นเรื่องพิเศษของคนบางคนจำนวนหนึ่งที่สร้างมันขึ้นมาในใจของตัวเองด้วยวิธีการของคุณเองที่จะผลักดันให้คุณต้องการจะนำตัวเองเข้าไปส่วนหนึ่งของการกระทำแต่แน่ๆคุณต้องมีความหวังและผมขอพูดอะไรที่ฟังเหมือนกับเป็นศาสนาเป็นเรื่องลงน้องแรกเป็นจิตนิยมคุณต้องมีความศรัทธาผมไม่มีศรัทธาสารภาพและพูดความจริงในที่เกิดเป็นก็ได้ผมไม่มีศรัทธาในศาสนาและศาสนาแต่ผมมีศรัทธาในแบบของผมศรัทธาเชื่อมั่นว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงได้โลกเปลี่ยนแปลงได้หลายปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาคงให้ปู่ลิงพูดเราครั้งแรกครั้งเล่าว่าความฝันต้องมาคู่กับความอดทนความฝันมาคู่กับความดื้อรั้นที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายชีวิตเช่นนี้ถ้าสมัครใจจะใช้ชีวิตเช่นนี้ต้องรู้จักอยู่สองอย่าง 1. ต้องรู้จักเยาะเย้ยทุกข์ยากฝ่าหนามลำเค็ญ 2. ต้องมีศรัทธาและความหวังแม้ว่าในระยะสั้นเราหวังไม่ได้แม้กระทั่งว่าคณะรัฐบาลชุดนี้จะเมื่อไหร่จะหมดผมสักทีแม้กระทั่งในระยะสั้นเราหวังไม่ได้แต่เราต้องมีความหวังในเพื่อนร่วมในมนุษย์มนุษย์ร่วมสังคมไทยมองด้านดีว่าสังคมไทยเปลี่ยนแปลงได้และได้เปลี่ยนมามากพอสมควรแล้วการถอยหลังทั้งหลายมีเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างความหนาวมันเค็มเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมีความหวังว่ามันเปลี่ยนได้เราต้องมีความศรัทธาจึงจะมีความมุ่งมั่นที่จะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นเคยคิดไหมครับว่าเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อเช้าวันที่6เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในระหว่างที่ถูกล้อมในระหว่างที่พวกเขาช่วยตรึงไม่ให้ฝ่ายขวาบุกเข้ามาทำร้ายนักศึกษาในธรรมศาสตร์หลายคนอาจจะถูกยิงทันทีโดยไม่รู้ตัวแต่จำนวนมากเขาใช้ชีวิตอยู่พอสมควรหลายนาทีหรืออาจจะเกินเป็นประมาณ1ชั่วโมง
ขาคิดอะไรอยู่เคยคิดไหมครับว่าผมไม่ได้ทำรู้พวกเราไม่ได้ทำรู้ว่าสิ่งที่การรู้เป็นเพียงการเดาอาจจะผมเป็นการเดาข้างตัวเองก็แน่นอนผมเดาข้างตัวเองแล้วแต่เคยคิดไหมว่าพวกเขาต้องมีอะไรผมเชื่อพวกเขาต้องมีความหวังพวกเขาต้องมีความหวังว่าการทำอย่างนั้นคงจะช่วยเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังให้มีชีวิตรอดพวกเขาอาจจะมีความหวังว่าการทำอย่างนั้นอาจจะซื้อเวลาพอที่จะให้เจรจากับหม่อมเชลีได้ทั้งที่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าหม่อมเชลีหมดอำนาจไปแล้วเราไม่เคยเจอหม่อมเชลีเลยพวกเขาต้องมีความหวังผมไม่รู้ที่เขาคิดขนาดนี้แม้แต่ลึกๆพวกเขาต้องมีความหวังต่อสังคมไทยมีความหวังต่อเพื่อนมนุษย์ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไม่งั้นก็จะเจออยู่ตรงนั้นทำไมกันเขาหวังต่อคนที่อยู่ข้างหลังทั้งระยะสั้นและระยะยาวว่าจะต่อสู้ต่อไปเคยคิดไหมครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอาจารย์ป่วยทุ่มเทชีวิตของคนอายุ60ขนาดนั้นตลอดพูดถึงเรื่องของตุลาต่อสู้กับรัฐบาลทหารในขณะนั้นคนอายุขนาดท่านสถานะอย่างท่านท่านอาจารย์ป่วยไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าเคมบริดจ์และมหาลัยหลายที่ยินดีรับท่านเข้าไปสอนแต่ท่านจะป่วยเลือกที่จะตลองพูดถึงเรื่องปกตุลาผมไม่ทราบว่าท่านคิดอะไรอยู่ยิ่งเมื่อท่านป่วยลงถึงขนาดพูดไม่ได้แต่สมองของท่านยังทำงานใช้ได้ดีอยู่ผมไม่ทราบจริงๆว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่ผมเชื่อว่าท่านต้องมีความหวังคนที่ไม่มีความหวังไม่มีศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับมันทำไม่ได้คนอย่างอาจารย์ป่วยและคนทั้งหลายเพื่อนเราที่เสียชีวิตในวันนั้นซึ่งเมื่อกี้เราเนี่ยรู้จักเขาทุกคนแล้วนั่นแหละคนเหล่านั้นเนี่ยยังยืนเด่นโดยท้าทายแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายเรื่องนี้คือความยุติธรรมผมอีกสั้นๆผมไม่อยากนะเรื่องเหล่านี้คือเรื่องความยุติธรรมอภิสิทธิ์ปลอดความผิดการจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีอารยธรรมมีวุฒิภาวะการให้ความเคารพเห็นคนอื่นเป็นคนเลิกมองว่าคนอื่นต่ำช้าหรือเป็นศัตรูเป็นภาวะของคนทุกรุ่นไม่ใช่ภาวะของที่ไม่ใช่ภาวะของคนที่มาเชงเม้งวันที่6ตุลาเราไม่ได้ประกาศมาลงนึกปุ่มตุลาเพื่อมารุมญาติเพื่อมาแสดงความเศร้ารวมหมู่เรามาลงนึกเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้อ่านอีกครั้งนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งความยุติธรรมจัดการกับเรื่องอภิสิทธิ์ปลอดความผิดรู้จักจัดการกับความขัดแย้งอย่างเคารพในความเป็นมนุษย์ของเราที่มีอยู่เท่าๆกันเราจัดงานเชงเม้งด้วยเหตุนี้เพราะมันไม่ใช่ภาระของคนรุ่นของตุลารุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเป็นภาระของคนทุกรุ่นถ้าพวกเราคิดว่าอยากจะปรารถนาอยากจะให้สังคมไทยอยากจะมีส่วนร่วมคุณจะทำให้สังคมไทยดีกว่านี้ถึงแม้คนรุ่นหลังจะไม่รู้จักเลยกับคนที่เสียชีวิตเหล่านั้นจะยังไม่ได้ลิ้มรสความทุกข์ยากกว่าน้ำนมเค็มขนาดที่คนที่เราได้ยินชื่อเขาเมื่อกี้นี้ได้ประสบแต่ภารกิจที่กล่าวมาเหล่านั้นต้องการพวกคุณคนรุ่นหลังทุกคนและถ้าหากจะมีความมุ่งมั่นเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสได้เจอภาวะอย่างนั้น
ผมยินดีที่ปีนี้ได้เห็นการจัดงานต่างๆมากมายส่วนใหญ่เป็นฝีมือของนักศึกษารุ่นปัจจุบันมีคนกล่าวว่าคนรุ่นนี้ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนพวกเขาถือว่าเขาที่เป็นสัญลักษณ์ไทยของตุลาผมไม่มีปัญหาที่จะใช้อะไรสัญลักษณ์เชิญเลยครับผมหวังแต่ว่าเก้าอี้และสัญลักษณ์อะไรก็ตามจะไม่ทิ้งความหมายและสาระสำคัญดังที่กล่าวมาอย่าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ว่างเปล่าก็คืออย่ามองข้ามเรื่องความยุติธรรมอย่ามองข้ามเรื่องอภิสิทธิ์ปลอดความผิดอย่ามองข้ามเรื่องการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันผมเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้แต่โปรดเข้าใจนะครับว่าคนรุ่นผมมีกรรมเพราะเราคิดถึง6ตุลาทีไรเราไม่เห็นเก้าอี้แต่แล้วเห็นเหยื่อของเก้าอี้เราเห็นคนถูกแขวนคอใต้ต้นมะขามเราเห็นความปรีดาปราโมทย์ของคนที่มุงอยู่เรารู้ว่าคนเหล่านั้นยังไม่ได้รับความยุติธรรมและค่อนข้างเขาไปไม่ได้มากว่าเขาจะไม่ได้รับขอได้โปรดว่าพวกเรารุ่นหลังถ้าเราลึกหรือพอใจสัญลักษณ์ก็อีสัญลักษณ์อะไรก็ได้คำลึกก็อีก็ได้อย่าหยุดต่อสู้จนกว่าสังคมไทยจะหมดอภิสิทธิ์ปลอดความผิดจนกว่าความยุติธรรมจะมั่นคงขึ้นจนกว่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันจัดลงหลักปักฐานในสังคมนี้เคยคิดไหมครับว่าเราทุกรุ่นมาพบปะในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้มาโศกเศร้าเพียงเท่านั้นเรามาสื่อสารกับสังคมไทยว่าเรามีความปรารถนาดีเชื่อมั่นกับคนทุกรุ่นคนรุ่นผมอายุขนาดนี้เราไม่มีแรงจัดงานรำลึกไปได้สักอีกครั้งหรอกครับครั้งนี้ถึงครั้งสุดท้ายก็ได้เพื่อนผมบางคนบอกครั้งนี้สุดท้ายพอแล้วแต่เราอยากบอกคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้กระทำทางประวัติศาสตร์ที่จะผลักดันสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันมีอยู่ทุกรุ่นมันจะไม่วันล้มหายตายจากไปจากสังคมไทยความมุ่งมั่นและความหวังในระยะยาวๆที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่สามารถจะอยู่ลงในจิตใจเราได้ขอย้ำอีกครั้งถ้าหากเราไม่มีความมั่นใจของเพื่อนมนุษย์การรำลึก6ตุลาในปีนี้หรือปีไหนก็แล้วแต่จึงมีความหมายพิเศษที่เรียกร้องให้ตัวเราเองสัญญาถามตัวเราเองว่าเรายินดีจะเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างเช่นแพ้ประชามติถูกรัฐประหาร608ได้หรือไม่ถ้าหากมันเหนื่อยนักก็พักได้กลับบ้านก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากจะต้องการต่อสู้เพื่อให้ภารกิจหลักๆที่เมื่อกี้ผมกล่าวมาทั้งหมดมันลงหลักไปเรื่องเป็นราวเราต้องยืนท้าทายกับความทุกข์ยากเราต้องยืนอย่างคนที่กล้าเผชิญกับความทุกข์ยากความหนามลำเค็ญเราต้องไม่ยอมให้มีการพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเพื่อนของเราเกิดขึ้นอีกเราต้องเรียนรู้ต้องตระหนักและอยู่กับศรัทธากับความหวังที่ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อคนไทยด้วยกันที่กว้างออกไปถึงแม้ว่าเฉพาะหน้าที่เราเห็นตาตาอยู่เนี่ยมันจะเป็นตลกที่หัวเราะไม่ออกเป็นตลกที่อยากจะอ้วกเป็นความอัดขั้นหลายระดับเราข้ามมันได้ถึงแม้ว่าเพื่อนฝูงของเราจะจากเราไปตั้งแต่วันนั้น40ปีก่อนแต่คุณเคยคิดไหมครับว่า40ปีพวกเขาไม่เคยจากเราเลย
ม่ใช่แต่เพียงคนรุ่นผมที่รู้จักพวกเขาแต่เคยคิดไหมครับว่าพวกเขาไม่ได้จากพวกคุณแม้กระทั่งคนรุ่นอายุ20ต้นๆเพราะชีวิตที่จากไปในวันนั้นทุกชีวิตล้วนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่ละคนหมายความว่าพวกเขาไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในความทรงจำของเราเท่านั้นแต่เราเป็นเราทุกวันนี้ได้เพราะมีคนที่เสียสละชีวิตเหล่านั้นมีส่วนที่ทำให้เราเกิดและเราเป็นอยู่จนทุกวันนี้ผมอยู่และเป็นอยู่จนทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความทรงจำแต่เพราะพวกเขาให้โอกาสแก่ผมที่จะมีชีวิตอยู่พอพวกเขาปรับทางสังคมตายให้เป็นอย่างที่เป็นไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจจนกระทั่งพวกคุณได้เกิดขึ้นมาส่วนเล็กๆน้อยๆของพวกเขาจึงอยู่ในทุกๆชีวิตที่อยู่ในห้องประชุมนี้และทุกๆชีวิตในสังคมไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักหน้าค่าตากันหรือคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันเหตุการณ์ของตุลาก็แล้วแต่เราทุกคนเป็นเราเพราะคนที่เสียสละชีวิตในเช้านั้นทุกคนและอีกหลายคนที่ได้มุ่งมั่นกระทำการด้วยความหวังด้วยความศรัทธาเพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นโปรดอย่าลืมอาจารย์ป่วยโปรดอย่าลืมหลายหลายท่านที่ล้วนแต่เป็นเหยื่อของตุลาในรูปแบบในระดับต่างๆกันเขาเหล่านั้นถามเราและเตือนเราอยู่เสมอว่าถ้าสมัครใจจะใช้ชีวิตทำนองนี้ดื้อรั้นเสี่ยงต้องกล้าเผชิญความทุกข์ยากความหนาวเข็ญเราจึงจะยืนเด่นโดยท่าทาง